This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยบ้านเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสมรภูมิการแข่งขันนะครับของค่ายรถจักร2ภูมิภาคด้วยกันนั่นก็คือญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยมายาวนานกว่า40ปีนะครับกับน้องใหม่มาแรงนั่นคือค่ายรถจักรจีนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ EV นะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าในช่วงเวลาแบบนี้เรื่องของการแข่งขันเชิงธุรกิจเป็นอย่างไรและจะถามนะครับในมุมมองของผู้บริโภคด้วยว่าถ้าเกิดณเวลานี้หากเราต้องการเลือกซื้อรถจากค่ายจากจีนและญี่ปุ่นนี้เนี่ยหลักคิดในการพิจารณานั้นควรจะเป็นอะไรบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับบรรณาธิการของ autolifethailand.tv คุณนิติทุนประถมเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับนี่เลยถือเป็นความท้าทายมากเพราะว่าตัวเองอยู่ในวงการยานยนต์มากว่า20ปีแล้วเห็นช่วงที่ญี่ปุ่นเติบโตมาตลอดต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าข้อแรกต้องถามก่อนบางคนบอกว่าเลือกรถจีนนอกจากเป็นเพราะว่าเป็น EV แต่เป็นเพราะว่าราคาถูกครับคำถามคือทำไมราคาเขาถึงได้ถูกกว่ายานยนต์ในเทียบกับรุ่นเดียวกันของญี่ปุ่นครับสองอย่างเราต้องมองกันผมขออนุญาตนำเสนอแนวคิดหนึ่งนะครับว่าเราคิดว่าวันนี้เนี่ยรถจีนราคาถูกนะครับหรือรถญี่ปุ่นราคาแพงอ๋อนี่มองคนละมุมมองไปอีกมุมหนึ่งนะครับถูกไหมจีนถูกนะในวันนี้จีนถูกนะครับแต่เขาถูกในสเกลของเขาด้วยนะครับเขาถูกในความได้เปรียบทางเชิงโครงสร้างภาษีที่บ้านเราเอื้อให้เขาด้วยเช่น BEV อาเซียนจีนเขา 0% 0% ญี่ปุ่น 20% ตรงนี้ก็ไม่แฟร์อันนี้ชัดเจนว่าอยู่บนกระดาษเดียวกันแต่ไม่เท่ากันโอเคอันนี้ความได้เปรียบของเขาอีกหนึ่งความได้เปรียบเขาคือ Economy of Scale ของจีนใหญ่มากผลิตเยอะมากครับนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตเขาถูกนะครับเขาไม่ได้มีฐานการผลิตที่ประเทศไทยแต่เขาใช้ฐานการผลิตที่จีนเลยแต่ในประเทศไทยญี่ปุ่นใช้ฐานการผลิตที่ประเทศไทยส่วนหนึ่งแน่นอนครับเขาสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ซัพพลายเชนต่างๆสร้างงานสร้างรายได้สร้างความแข็งแรงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยเขาก็มีต้นทุนการผลิตในประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ราคาถูกลงนะบางคนก็บอกแพงกว่าด้วยซ้ำถูกครับใช่ครับนั่นคือต้นทุนแต่เป็นต้นทุนที่ทำให้ประเทศไทยแข็งแรงมากขึ้นโอเคถ้าเราจะมองในแง่ของปลายเหตุเหมือนปลายท่อปลายท่อไอเสียจีนราคาถูกแต่เขาไม่ได้มีอะไรที่ตอบแทนหรือว่าที่ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มให้กับซัพพลายเชนเราใช่ครับ okay. บ้านเราเราก็ต้องมามองกันในปัจจัยใน2 อย่างว่าการที่ญี่ปุ่นขายแพงนั้นแพงไหมผมว่าแพงแพงในมิติที่ว่าคุณค่าของรถน้อยไปหน่อยแต่ถ้าต้นทุนเขาแพงโอเคแต่ถ้าคุณค่าของรถโมเดลของรถเทคโนโลยีของรถผมว่าเขาแพงโอเคเพราะว่าในบ้านเรายังใช้เครื่องยนต์10ปีที่แล้วอยู่เลยในโมเดลบางโมเดลของญี่ปุ่น15ปีเรายังมีใช้อยู่เลยยังภูมิใจในเวลาเปิดโมเดลใหม่แต่ใช้เครื่องยนต์เก่าซึ่งในโลกใบนี้ไม่มีละมีในบ้านเราในอาเซียนที่ยังทำกำไรในมุมนี้ได้อยู่โอเคถูกไหมแต่เมื่อโลกมันเปิดในอดีตใช่เราอยู่ในอาเซียนเราเห็นข่าวคราวกันเล็กน้อยแต่ในวันนี้โลกเปิดมีผู้เล่นรายใหญ่รายใหม่ที่น่ากลัวมากอย่างจีนกระโดดเข้ามาเขามีตัวเทียบทันทีโอเคถูกไหมเขาเราได้เห็นเทคโนโลยีความปลอดภัยไฮเทคเราได้เห็นความทันสมัยต่างๆของรถยนต์ที่ในราคาที่เราจับต้องได้ในขณะที่อดีตที่ผ่านมาในราคานี้ในออปชันนี้เราต้องจับถ้าแบรนด์ก็เราต้องไปเจอกับ Lexus เลยเราถึงได้ออปชันอย่างนี้ขึ้นมาก็หลักล้านแต่นี่คือหลักแสนเราจับต้องได้แล้วมันทำให้มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นแล้วมันทำให้มีจุดขายขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยจีนเข้ามาถูกนะแต่เขาไม่ได้ถูกอย่างเดียวเขามีความคุ้มค่าของรถของโปรดักต์นั้นด้วยตรงจุดนั้นแหละที่ทำให้น่ากลัวครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นเองทุกแบรนด์ล่ะผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าว่ารถญี่ปุ่นทุกแบรนด์เนี่ยมีต้นทุนที่สูงกว่ารถจีนแน่นอนแต่เขาก็ไม่ได้ใส่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาในราคาที่ควรจะได้ที่สุดโอเคชัดเจนอันทีนี้มาดูกันบ้างว่าเมื่อ2ฝ่ายเข้ามาแบทเทิลกันนะครับก็คือค่ายจีนมาถ้าเราดูยานยนต์ปีนี้เอา6เดือนแรกก่อนจะพบว่าตลาดยุบลงไปประมาณ 25% นะครับประเด็นหลายคนก็พูดว่าเป็นเพราะว่าจีนมาเบียดแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดไปดู BEV ของจีนเองก็จะมีหลักประมาณแบบเป็นหลักหมื่นคันอยู่ยังไม่ใช่หลักแสนยังไงโตก็ไม่แชร์ก็ไม่เกิน 10% อยู่ดีครับคำถามก็คือว่าการที่จีนเข้ามาครับทำให้ญี่ปุ่นยุบไปขนาดไหนส่งผลกระทบมากขนาดไหนครับผมว่าส่งผลกระทบในเรื่องของผมว่าครั้งนี้ใน BEV ก่อน BEV จีนเนี่ยเป็นคลื่นลูกแรกผมเรียกว่าผมจะเปรียบเทียบว่าเป็นสึนามิลูกแรกที่จีนเข้ามากระทบกับแสดงว่าเดี๋ยวมีหลายลูกใช่ครับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเรา
เราไม่เคยเจอคือเรานี่คืออุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นดีกว่านะครับไม่เคยเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงและดุเดือดแบบนี้การที่อุตสาหกรรมจีนกระโดดเข้ามาค่ายรถยนต์จีนกระโดดเข้ามาเนี่ยเป้าหมายเขาคือ survive อยู่แล้วเขาต้องการอยู่รอดเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อโชว์อะไรเลยเขาต้องการอยู่รอดด้วยและการแข่งขันที่เร็วที่สุดเห็นผลที่ดีที่สุดแรงที่สุดคือ pricing โอเคเพราะว่าเราจะไปแข่งจีนจะมาแข่งเรื่องบริการหลังการขายทันไหมจะสร้างเครือข่ายทันไหมให้เทียบเท่าญี่ปุ่นต้อง5ปี10ปีโอ้ถูกต้องเขาอยู่มา40ปีแล้วใช่ครับนี่เขาเพิ่งเข้ามาถามว่าเมื่อเข้ามาใน5ปีแรก3ปีแรกแล้วขยายไปแบบนี้ผมถือว่าเร็วนะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทย3ปีแรก5ปีแรกก็ไม่ได้แบบนี้นะเข้าใจได้ถูกไหมแต่ตลาดมันก็ไม่ได้สเกลเดียวกันแต่เข้ามาระดับนี้สิ่งที่ตัดสินชี้เป็นชี้ตายได้ดีที่สุดเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วที่สุด pricing โอเครวมถึง product ที่ต้องเหนือกว่าญี่ปุ่นครับ pricing อย่างเดียวก็ไม่เกิดนะจีนเคยเข้ามารถจีนเคยเข้ามาเมื่ออดีตแล้ว pricing ถูกด้วยคนไทยเหยียดหยามเลยบูลลี่เลยรถจีนไม่ใช้รถกระป๋องไม่เอาใช้ไม่ได้ดูแล้วไม่ใช่มีเกรดฉันไม่ใช้แต่ในวันนี้ไม่ใช่product ของจีนนั่นคือเป็น global ละนะครับถึงแม้ว่าบางอันมันจะยังไม่ได้สู้กันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหมัดต่อหมัดขนาดนั้นแต่พัฒนาการเขาดีขึ้นต้องยอมรับว่าการพัฒนาของจีนในเรื่องของฮาร์ดแวร์ดีกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เขาดีขึ้นมากครับมันทำให้เวลากระโดดเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยมีราคาเข้ามาฮาร์ดแวร์ไม่ได้ขี้เหร่ดีไซน์ใช้ได้มันก็เกิดความคุ้มค่าในมิติหนึ่งแต่ไม่ได้คุ้มค่าทุกมิติครับแต่คุ้มค่าในมิติหนึ่งคือราคารถจับต้องได้ดีไซน์ได้คุณภาพได้เจาะกลุ่มลูกค้าบางท่านได้ลูกค้าบางคนอาจจะไม่ได้มองบริการหลังการขายเท่าไหร่เฮ้ยฉันได้ตัวเนี้ยฉันได้รถไฟฟ้าฉันได้จับรถไฟฟ้าในราคา1ล้านบาทในขณะที่1ล้านบาทฉันไปจับรถสันดาปในที่เป็นลงไปด้วยในกลุ่มกลางด้วยไม่ได้กลุ่มบนด้วยตอนนี้ฉันมาเท่กว่าฉันหล่อกว่าฉันสวยกว่าซ่อมไม่เป็นไรเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้แคร์เรื่องนี้เด็กรุ่นใหม่ความคุ้มค่าของกลุ่มลูกค้าในยุคนี้แตกต่างกันกับยุคเราอย่างสิ้นเชิงครับยุคใหม่ไม่แคร์แบรนด์โอเคไม่มีแบรนด์รอยัลตี้เอาอรรถประโยชน์เป็นหลักถูกเอาความเท่เฮ้ยฉันชอบแก๊ดเจ็ตนี่เฮ้ยไอ้นี่มันตอบโจทย์ฉันแก๊ดเจ็ตฉันเข้าไปในรถแล้วมันหวือหวาฟู่ฟ้าเข้าไปในรถญี่ปุ่นโอ้ยตายแล้วหน้าจอยังแบบนี้ยังเสียบสาย USB แบบนี้ยังเฮ้ยต่างกันมันไม่ใช่แล้ว คือโมเดลธุรกิจก็ต่างกันแล้วโมเดลลูกค้าพฤติกรรมก็ไม่เหมือนกันอีกพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอีกครับคือมันมีหลายปัจจัยนะครับมันทำให้จีนเนี่ยเข้ามาแต่เข้ามาในครั้งนี้เข้ามาในยุคแรกซึนามิแรกคือ BEV ครับแชร์ยังไงก็ไม่เกิน 10% ของตลาดรวมเพราะตลาดบ้านเรายังเป็นไฮกระบะยังเป็นไอซ์อยู่ยังเป็นเครื่องยนต์สันดาปในถ้าเป็นรถยนต์หรือ SUV ก็ตามยังเป็นตลาดหลักอยู่แต่ซึนามิลูกที่2คือเทคโนโลยีที่มาหลังจากนี้เทคโนโลยีที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นเรียกว่าเป็น REEV พวก Extended Range ต่างๆใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟและชาร์จไฟได้ด้วยครับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เอามาทำลายล้างเทคโนโลยีไฮบริดได้เลยโอ้โหเพราะตอนซึนามิลูกที่2เขาก็ในเรื่องไฮบริดอยู่ถูกครับญี่ปุ่นยังมั่นใจในวันที่ EV มาญี่ปุ่นบอกไม่เป็นไร ICE แค่ส่วนเดียว ICE สู้ได้เทคโนโลยีโครงสร้างบ้านเราโครงสร้างพื้นฐานบ้านเราจะไปวิ่งชาร์จไฟที่ไหนจะไปและก็จริงครับไฮบริดแข็งแรงมากๆยังอยู่แต่แล้วถ้าจีนกระโดดเข้ามาไฮบริดล่ะแล้วถ้าเป็นไฮบริดที่เหนือกว่าญี่ปุ่นล่ะเอาอีกแล้วครับแล้วมาใน pricing อีกแล้วคราวนี้แหละเป็นสึนามิลูกที่2ที่จะมาทำให้ตลาดหลักของญี่ปุ่นสะเทือนครับถ้าญี่ปุ่นไม่ปรับตัวนะไอ้ตรงจุดนี้เอาว่าไก่กับไก่ในวันนี้ญี่ปุ่นสะเทือนแน่เพราะสึนามิลูกที่2กำลังมาปีหน้าได้เห็นอีก 3-4 ตัวที่เข้ามาและน่ากลัวมากๆทีนี้มี2จุดครับเต้ยต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่จีนคงไม่สามารถแคชอัพกับญี่ปุ่นได้เลยก็คือประสบการณ์ลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นบวกมา40ปีถูกต้องครับในขณะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่าจีนเองกำลังจะเริ่มต้นเปลี่ยนจากการนำเข้าทั้งคันมาเป็นการผลิตภายในประเทศเพราะเขาตั้งโรงงานเยอะแยะเลยสองส่วนนี้เมื่อมาปะทะกันแล้วมองว่าช็อตต่อไปของการแบทเทิลระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจะเป็นไงครับคือตรงจุดนี้ผมว่ายังมองว่ายังไงญี่ปุ่นก็ได้เปรียบญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักพฤติกรรมคนไทยรู้จักการบริการรู้จักการบริหารหลังบ้านที่ดีจีนเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีproduct ที่ดีมากๆเทคโนโลยีที่ดีมากๆแต่บริการหลังการขายของจีนเองตั้งแต่จีนเลยเนี่ยแหละเข้ามาเนี่ยเขายังไม่รู้จักคนไทยเท่าไหร่เขายังไม่ได้ให้ถึงแม้เขาจะบอกว่าให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายแต่เข้าไปดูในเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เลยซึ่งตรงจุดนี้แหละครับต้องมาวัดกันละคราวนี้แหละ
ญี่ปุ่นถ้าเทคโนโลยีสู้ไม่ได้ถ้าเทคโนโลยีสู้ไม่ได้จะเอาบริการหลังการขายสู้อยู่แล้วแต่จะดึงอยู่ได้แค่ไหนในเมื่อลูกค้าก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆลูกค้าก็บอกเอ้าเงินเอาว่า 600,000 บาทตอนนี้ซื้อ EV ได้เดี๋ยวก็ต้องซื้อไฮบริดของจีนได้เดี๋ยว MG 3อย่างเงี้ยเป็นไฮบริดตัวใหม่เงี้ยก็อยู่ที่ 600,000 บาทซื้อได้ในขณะที่ญี่ปุ่นมันต้องไป 800,000 อ๋อโอเคโอเคโอเค 200,000 บาทเฮ้ยผมพอที่จะยอมรับได้ไหมกับส่วนต่างนี้ถ้ามีกลุ่มนึงบอกไม่เอาฉันชอบบริการและการขายก็เป็นจีนไปญี่ปุ่นไปเอาไปญี่ปุ่นแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นไรฉันนั่งห้องโชว์รูมแอร์ร้อนๆหน่อยก็ได้แต่เซฟ 200,000 จีนก็กินโอเคมันจะเป็นในเรื่องนี้แหละแต่มันน่ากลัวคือว่าจีนจะเข้ามาหนักขึ้นเรื่อยๆและด้วยต้นทุนที่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยก่อนเทคโนโลยีเขาดีด้วยก่อนที่ไปประโยคที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดมีเงิน1ล้านจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจะเลือกญี่ปุ่นหรือจีนหลักคิดคืออะไรแต่ถอยกลับมานี่ครับวิวัฒนาการของญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ก็เห็นหลายค่ายเขาจับมือกันเองแล้วครับพี่จะสามารถพอที่จะสู้กับจีนได้ไหมครับช้าไปไหมในวันนี้ผมมองว่าญี่ปุ่นเองก็ไม่นึกว่าสงครามนี้มันจะเป็นรุนแรงขนาดนี้เพราะนี้ผมบอกได้เลยว่าครั้งนี้เป็นสงครามโลกของอุตสาหกรรมยานยนต์โอเคไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบโลกใบนี้ได้รับผลกระทบจากการแผ่ขยายของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนเพราะเขารบไปหมดนี่อเมริกายุโรปนะครับเอเชียอินเดียเข้าไปหมดทุกที่อาเซียนครบหมดดังนั้นเนี่ยทุกประเทศได้รับการได้รับผลกระทบครั้งนี้มาจากการแผ่ขยายเขาและเข้าไปแบบรุนแรงและหนักหน่วงเขาไม่ได้ไปแค่เงินแต่เข้าไปด้วยเทคโนโลยีที่ดีด้วยโอเคใช่ไหมครับคือเข้าไปด้วย2ขาแต่อย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าบริการหลังการขายอันเนี้ยยังไม่ได้อยู่ใน mindset ของคนจีนตรงจุดนี้ยังเป็นอะไรที่ยังไล่ตามกันไม่ทันโอตามกันไม่ทันแน่นอนครับแต่ญี่ปุ่นจะปรับตัวทันหรือเปล่าญี่ปุ่นในมุมมองของเราในมุมมองของผมดีกว่าถ้าในประเทศไทยถ้าญี่ปุ่นยังคงคอนเซปต์ที่ว่ามั่นใจในของเดิมมั่นใจในเทคโนโลยีเดิมไม่เอา global platform มาขายในบ้านเราเหนื่อยโอเคเพราะบ้านเราใช้อาเซียนครับถูกไหมและอาเซียนในวันนี้สู้จีนไม่ได้หรอกอย่างที่ผมบอกเงินมูลค่าเดียวกันเนี่ยจีนเนี่ยเราได้เต็มไปหมดเลยแต่ญี่ปุ่นเราได้แบบนี้แค่นี้แต่ได้เปรียบบริการหลังการขายไหวไหมโอเคแต่ถ้าคุณเอาถ้าต้องเปลี่ยนคอนเซปต์เปลี่ยนไมล์เซตว่าถ้ารถขายในประเทศไทยต้องเป็นรถรุ่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นใช้ที่อเมริกาใช้โมเดลเดียวกันออปชั่นเดียวกันมาตรฐานเดียวกันสู้ได้แต่ถ้าใช้มาตรฐานอาเซียนสู้ไม่ได้โอเคชัดเจนมากคำถามสุดท้ายครับที่ถามแทนใจลูกค้าสมมติมีเงิน1ล้านบาทนะครับแน่นอนลูกค้าจะคิดต่างกันหลักคิดในการที่จะเลือกว่าจีนหรือญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเต้ยบอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคต่างกันไปนะครับหลักคิดในการที่จะพิจารณาว่าจะเป็นค่าจีนหรือค่าญี่ปุ่นคืออะไรครับเงิน1ล้านบาทเท่ากันนะครับถ้าอยากได้เทคโนโลยีไฮเทคต้องไปจีนโอเคแต่ถ้าอยากได้บริการหลังการขายดีๆราคามือ2แม่นๆแข็งๆหน่อยอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ต้องยอมรับให้ได้นะว่าเราตามเทคโนโลยีเยอะพอสมควรส่วนต่างของมันเนี่ยคือถ้า1ล้านบาทญี่ปุ่นนะครับเราจะเลือกรถแค่นี้ถ้า1ล้านบาทจีนเราได้รถที่มันอีกสเกลนึงเลย okay. อีก1รุ่นอีก1เกรดเลยครับทำใจได้หรือเปล่าโอเคตรงจุดนั้นแต่ถ้าเทคโนโลยีต้องไปจีนแต่ต้องทำใจบริการหลังการขายแต่ถ้าเชื่อมั่นบริการหลังการขายและยังอยู่กับเทคโนโลยีเก่าได้แต่เทคโนโลยีเก่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับยังใช้งานได้ดีแต่ไม่ล้ำแต่มันถ้าในวันนี้ผมว่าเงิน1ล้านบาทของญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงเกิน1ล้านบาทโอเคใช้คำนี้ดีกว่าผมว่าสรุปได้คมชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ขอบคุณเต้ยมากครับขอบคุณครับพี่วิทย์ครับครับผมและนี่คือภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud